ไม่รับสายนัดพี่อุระมาแต่เช้าทำไมไม่รับสายเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยยังไงยังไงคนอยากทำงานเนี่ยเข้าใจไหมนะอยู่บ้านนอนในที่นอนเป็นรูปตัวคนแล้วเนี่ยนานจะได้ออกไปทำงานสักทีหนึ่งมาช้าอีกไม่รับสายเฮียจริงๆชีวิตเฮ้ยโอ้มาแล้วโอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมมาแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแหมวันนี้อยู่กับผมหรูหรานะครับตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ได้ออกมาทำงานนะครับแน่นอนครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรามาทีนแชร์นะครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นรายการที่บอกว่าวัยรุ่นชอบมากๆเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีๆให้แก่กันนะฮะรู้ไหมครับเราอยู่ที่ไหนครับถ้าไม่รู้ก็แย่แล้วข้างหลังนี่ตัวเริ่มเลยครับโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามครับวันนี้เรามาที่นี่เลยครับที่นี่นี่เด็กๆ เขาจะมีความสามารถอะไรเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวตามหนูไปเลยกินข้าวมายังครับถ้ายังไม่ได้กินเนี่ยตามแล้วไปหาอะไรกินเลยจะบ้าหรือไงไปดูเด็กข้างในสิครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็รู้นะครับอยู่กับประธานแล้วก็รองประธานนะฮะในชมรมร้องเล่นเต้นระบำประธานนี่ก็ 1,000 บาทก่อนเลยนะครับว้ายไม่ใช่พระป่าชื่ออะไรครับประธานครับเอาชื่อจริงชื่อเล่นเอาทั้งสองชื่อเลยก็ได้ครับชื่อจริงนิสิตาค่ะชื่อเล่นนุคือค่ะนุคือโอ้โหนุคือนี่คือเป็นภาษาอะไรอ่ะญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยนุคือนุคือค่ะตั้งเองปะเนี่ยชื่อนกไงชื่อนกใช่ป่ะไม่ค่ะนกคือจริงๆนกคือจริงๆมันแปลว่าอะไรนกคือนกคือแปลว่าผู้ที่สวยค่ะผู้ที่สวยสุดยอดสมชื่อด้วยใครตั้งเองหรือพ่อแม่ตั้งให้ก็ช่วยๆกันตั้งค่ะช่วยพ่อแม่ตั้งช่วยด้วยและรองประธานครับชื่อออยค่ะชื่อออยชื่อสุชาวดีค่ะรองประธานกี่บาทต่อให้ชื่นใจ500บาทนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปของชมรมนี้ครับก็ชมรมเรามีไว้สำหรับคนที่ชอบเต้นค่ะชอบร้องชอบเต้นชอบเล่นชอบทำทุกอย่างค่ะชอบแสดงออกก็มาแสดงที่ชมรมนี้มาที่นี่เลยนะให้กล่าวว่ามีการซ้อมหลายอย่างมากแล้ววันนี้จะพาพี่ราไปคุยกับกลุ่มไหนก่อนดีน้องเต้นลูกทุ่งดีกว่าค่ะอ้าวไปพาไปเลยตรงไหนฮะด้านนี้ใช่ไหมฮะมาเลยอ่ะด้านนี้เลยมาใครเป็นใครบ้างแนะนำหน่อยเลยสวัสดีค่ะชื่อพิมค่ะถือไว้เลยลูกถือไว้เลยน้องพิมนี่น้องพิมกับน้องอะไรครับน้องเฟิร์นค่ะน้องพิมกับน้องเฟิร์นนะอันนี้ขนตาหรือกันสาดเนี่ยขนตาค่ะขนตาน้องพิมน้องเฟิร์นอยู่ชั้นอะไรแล้วครับม.1ค่ะม.1ประธานมีหน้าที่อะไรบ้างครับก็บ้างไหมดูค่ะดูแลเขายังไงอ่ะประธานนกขื่อดูแลไงก็ลองมาทานอ่ะน้องออยแรงนะครับถ้าสมมติว่าน้องแบบมีปัญหาว่าแบบตรงไหนเต้นไม่ดีอะค่ะพวกหนูก็จะคอยดูว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีนะก็จะแบบว่าสอนน้องว่าควรจะทำยังไงคอยเป็นไกด์ค่ะใช่แล้วถ้าแบบน้องมีปัญหากันอะไรในวงเนี่ยพวกเราก็จะช่วยกันแบบว่าเคลียร์ค่ะปรึกษาน้องว่าแบบมีปัญหาอะไรมาหาพวกพี่ได้ตลอดค่ะเราเป็นแค่พี่ชอตค่ะว้ายไม่ใช่มีสิวิดีโอนะสัมภาษณ์ต่อแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนเต้นลูกทุ่งใช่ไหมฮะค่ะลูกทุ่งอ่ะโอเคก็พวกหนูชอบเรื่องเต้นเรื่องการแสดงออกค่ะครับส่วนมากแบบไม่ค่อยเรียนอย่างอื่นจะเรียนเต้นมากกว่าเรียนเต้นมากกว่าจริงๆมีสมาชิกในวงมากกว่านี้มีค่ะแต่ที่เหลือไปไหนไปสอบซ่อมค่ะไปสอบซ่อมนั่นแหละอันนี้ไม่ไปสอบซ่อมมาครับอ่ะสอบไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ตกใช่ไปซ่อมมันพรุ่งนี้งามซะจริงๆเลยส่วนใหญ่นี่ใคร
ใครเป็นคนสอนรุ่นพี่สอนหรืออาจารย์สอนเต้นรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่เนี่ยที่เห็นเนี่ยล่ะไม่ใช่ค่ะพี่ในวงพี่ในวงนะแล้วนะเห็นบอกว่ามีโชว์ด้วยวันนี้จะมาโชว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาโชว์สเต็ปแดนน้องเขาเตรียมมาอย่างดีเลยน้องเตรียมมาอย่างดีมิวสิกพร้อมไหมครับไหนอ้าวมาโชว์หน่อยมั่วดูอ่ะโอเคอ่ะอ่ะมามิวสิกมาฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรัดรู้แต่ฉันเป็นหญิงเลิศลาฉันไม่ชอบความขี้เงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเรื่องราดื่มกันบ้างและเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงล้านลาถึงไม่เลิศไม่สวยปานนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาเมื่อไหร่ครับโอ้โหเก่งจริงเวลาเต้นมันรู้สึกไงสนุกค่ะสนุกไหมครับสนุกมีความสุขไหมมีความสุขเข้าแบ่งเวลาการเต้นยังไงครับก็ถ้าเลิกเรียนเสร็จก็มาซ้อมแล้วก็คำร้องหมดชั่วโมงเรียนชั่วโมงเรียนแล้วมาซ้อมเต้นถึงกี่โมงก็4 โมง4 โมงเย็นแล้วก็นอนนี่เลยไม่นอนค่ะบ้านบ้านสิครับอยู่เต้นเลยเขาเปลี่ยนเพลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะแล้วแต่ตามที่ตามจังหวะเพลงไหนนิยมก็เต้นเพลงนั้นช่วงนี้เต้นเพลงอะไรอีกบ้างก็อยู่เวลาเราเต้นมาตอนแล้วก็เพลงเกาหลีพิเศษปริญญาใจไม่มีนั่นเก่าเกินไปแล้วค่ะเก่าจริงๆนุ๊กคือพาไปตรงไหนต่อไปดูน้องเต้นโคเวอร์ดีกว่าพาทัวร์เกาหลีค่ะเกาหลีไปน้องออยด้วยไปพาไปครับนี่มาด้านนี้แล้วอันยังซีคือไปอยู่ด้านโน้นอันยังซีเยอร์นึกคิดซิมิดาอาจารย์เดี๋ยวมาสัมภาษณ์แนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรกันบ้างค่ะก็ชื่อคนไทยใช่ไหมค่ะคนไทยค่ะชื่อนภศรค่ะชื่อเล่นชื่อแพรค่ะน้องแพรชื่อชนกชนค่ะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะน้องแพรกับน้องวิวเรียนหนังสืออยู่ชั้นม5ค่ะทั้งคู่ค่ะห้องเดียวกันไหมครับคนละห้องเดี๋ยวห้องอยู่5ทับอะไรครับ5ทับ9ค่ะ5ทับ9ครับ5ทับ3ค่ะ5ทับ3เต้นมาด้วยกันนานแค่ไหนครับก็สอน3ปีก็ตลอด5ปีเนี่ยตั้งแต่ม1เลยใช่แล้วอยู่ชมรมนี้มาตั้งแต่ม1ใช่ก็คือเข้ามาก่อนเขาเข้ามาทีหลังเข้ามาทีหลังเขาแต่ทำไมได้เป็นประธานอ่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเลือกเขาแก่ปัญญาวุฒิเราสูงกว่าแล้วเป็นไงบ้างครับอยู่ชมรมนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเต้นโคเวอร์เพลงอันไหนที่นิยมออกมาจากต่างชาติเนี่ยเขามีหน้าที่เอามาโคเวอร์หมดเลยส่วนมากจะเป็นศิลปินเกาหลีมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกาหลีเป็นเคป๊อปแดนซ์อะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วใครเป็นคนสอนท่าเต้นหรือว่าอะไรก็ช่วยกันแกะกันเองค่ะแกะกันเองช่วยกันท่าเต้นพวกนี้มาจากไหนก็ตาม YouTube เปิด MV แล้วก็มาไอ้ท่อนนี้เต้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สมาชิกมีคนประมาณก็มันแล้วแต่งานด้วยค่ะเพราะว่าแต่อย่างครั้งนี้12 คนแต่ส่วนมากจะ7 คนคัดเลือกจากใครอ่ะเวลาจะเข้ามาเต้นก็จากในชมรมเนี่ยค่ะก็จะดูว่าน้องแต่ละคนคือเขาจะมีลายแบบแต่ดูว่าแต่ละคนเขาลายเขาพอไปกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ลายไม่ใช่งั้นค่ะหมายถึงลายการเต้นลายการเต้นท่าเต้นแต่ละคนปั้นไหวไหมไปไหวไหมวันนี้มีมาโชว์เหมือนกันใช่ไหมนุ๊กคือค่ะเตรียมเพลงพร้อมใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าเลยเดี๋ยวโชว์เลยมาปอบเบอร์เลยครับยอดเลยปกติเพลงนึงนี่แกะนานไหมฮะก็2 อาทิตย์หลายอาทิตย์ไหมฮะ2 อาทิตย์ก็ประมาณ
2-3 อาทิตย์2-3 อาทิตย์ส่วนใหญ่เราเลือกจากเพลงที่นิยมใช่ไหมใช่เพลงที่ชอบอะไรเงี้ยเพลงก็รู้ความหมายก็เห็นแบบอยากเต้นก็คือจะเลือกมาความหมายเราต้องรู้ไหมฮะก็ถ้าเกิดเราจะเต้นก็คือก็ต้องแบบไปดูบ้างว่าเพื่ออารมณ์เพลงมันยังไงภาษาเกาหลีพูดได้ไหมทักทายเป็นท่องเป็นท่อนอะไรได้ไหมไหนลองไหมอันยองก็เซโยไหนถ้าเจออายองก็ให้บอกว่าอายโยว่ายไม่ใช่เลยอ่ะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าใครที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็อยากจะมาเต้นโคเวอร์แบบเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็ถ้าเกิดมีความชื่นชอบจริงๆก็แบบอาจจะแบบดูแล้วแบบชอบก็อาจจะมาเต้นตามที่ตามในไลฟ์หรือว่า MV อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะอันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนนะโอเคขอบคุณมากครับอ่ะน้องออยพาไปไหนต่อครับค่ะต่อไปจะพาไปดูของแปลกประจำชมรมค่ะของแปลกประจำชมรมครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยอันนี้เราอยู่ในนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่เลยครับเสียงดังฟังชัดเลยอันนี้เป็นทีมอะไรฮะเนี่ยทีมอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นทีมเต้นค่ะทีมเต้นใช่ค่ะทีมเต้นเลยค่ะนะใครชื่ออะไรกันบ้างชื่อพิชญาดาค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะชื่อกุลภพพิรมเจริญชื่อเล่นชื่อกอยค่ะกอยชื่อมนทิตาศรีจินไตชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะชื่อพรพาชื่อเล่นชื่อบิ๋มค่ะบิ๋มนะครับอ้าวแต่ละคนอันนี้ประธานของเราประธานก็อยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะอยู่ในวงเดียวกันค่ะวงเดียวกันค่ะนะอันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างครับก็จะมีหน้าที่เต้นค่ะแล้วก็จะแบบว่าช่วยในเรื่องต่างๆค่ะว่าจะเป็นเพลงแสงสีเสียงค่ะแล้วก็พวกแบบเมนเจอร์เหรอเสื้อผ้าใครออกแบบครับเสื้อผ้านะคะก็จะดูตามสูตรว่าถ้าเต้นโคเวอร์ค่ะก็จะดูตามที่ศิลปินค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เหมือนที่สุดค่ะนั่นถ้าเป็นลูกทุ่งนะคะก็ต้องเป็นแบบว่าก็จะเป็นห้องนาฏศิลป์ค่ะเป็นคนช่วยค่ะแล้วก็เน้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเพลงสุขสนานใช่ค่ะจับจ้าบมันมันนะอย่างที่เราได้โชว์ได้ชุดได้ชมไปนี่ก็คือชุดแต่งงานกันเด้อแยมอะไรอย่างเงี้ยของแยมค่ะเห็นบอกว่าถ้าเต้นก็โคเวอร์มาอีกทีนึงใช่นะถ้าเต้นนี่คิดเองค่ะคิดเองเองใช่ค่ะเดี๋ยวพี่สอนพี่บ้างได้ไหมได้ค่ะเบเบมีท่าอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะเป็นแก่ชราค่ะก็จะเอาขาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็สายเอวสายเอวค่ะขึ้นไปใช่ค่ะนี่เรียกแก่ชราใช่ค่ะแก่ชราแบบกึกๆอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ค่ะท่าอีกไม่ท่าอีกแล้วก็สมมติถ้ามาแล้วเหวยก็จะเป็นแบบก็จะเดินขึ้นหน้าแล้วก็ทำท่านี้มาแล้วเหวยมาแล้วเหวยมาแล้ววาใช่ค่ะท่าอะไรอีกท่าอะไรแต่งงานกันเด้อเด้อเด้อนางแล้วก็เด้งเป้าขึ้นค่ะเด้อใช่ค่ะให้มันแบบว่าสนุกสนานค่ะโอ้ขนาดนี้ต้องมีเพลงเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะมานำเสนอแต่เป็นเพลงโคเวอร์ค่ะเพลงโคเวอร์ใช่ค่ะต้องมีท่าก่อนจะเล่นเต้นท่าไหนบ้างในเพลงนี้สอนหน่อยสอนท่าของซ้ำร้องเพลงร้องเพลงค่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวซ้ำวันคอยเราจะมาเชื่อมาแต่โจซาลาดินซาลาดินโนจึงโนเลยคนมั่วเลยมีเพลงมาใช่ไหมมีค่ะโชว์เลยนะมิวสิกมาเลยอยากเห็นนะลูกทุ่งมันๆน่ะมีไหมมีค่ะเอาอยากดูมิวสิกมีไหมมีเพลงแต่งงานเด้อป่ะล่ะแต่งงานเด้อ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 โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ลูกทุ่งนี่ต้องเห็นหน่อยมีท่าด้วยมีท่าพี่ดูหลาต้องมีท่าเลยครับแก่ชราค่ะแก่ชราจำได้จำได้จำได้แก่ชราอันนี้มาแล้วเวยมาแล้วเวยมาแต่งงานกันเด้อเด้อเด้อนางเด้อค่ะเด้ออ่าโอเคเมลี่มีเออไหนนะแม่ได้มีทำไงนะโอ้แบบจริงเลยโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะมามิวสิกมามิวสิกมาแมรี่มีเด้อแมรี่มี
ียซื้อเงินสดรถซื้อเงินผ่อนอะไรอย่าแต่งงานแม่เนื้อทองตาจ้องเบิ่งมองนุ่มน้อยทำสายตาละห้อยมันพอนุ่มน้อยก็พอไม่เปล่าเฝ้าแต่มองตาลายเดียวใจก็ไอ้ใจเปล่าก็หันเข่าคนไม่หนึ่งสามแก่ชราโอ้แม่ชมตรูยิ่งคู่เสียงเธอคุณสวยเห็นวิมานดีด้วยแม่คุณสวยจงช่วยอย่าช้ารีบแต่งงานกันเสียเป็นผัวแย่งกันเสียดีกว่ารีบมีผู้ชวนจะมัวช้าช้ากันอยู่ทำไมมาละเว้ยมาละวะแต่งงานกันเด้อเด้อเด้อนั่นเด้อ Marry me เด้อ Marry me เมียซื้อเงินสวยรถซื้อเงินผ่อนอะไรอยากแต่งงานโอ้สุดยอดเลยเนี่ยฮะนั่นกับเบิร์นแครี่ได้เยอะมากเลยเนี่ยเหงื่อเต็มเลยค่ะเหงื่อเต็มเลยใช่ไหมโอ้อะสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่วัยรุ่นคนอื่นดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะสนุกสนานหรือว่าไปจัดตั้งชมรมอะไรแบบนี้ที่โรงเรียนเขาบ้างเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับอย่างแรกนะคะต้องเป็นคนที่กล้าแสดงออกค่ะมีใจรักในการเต้นค่ะแล้วก็ชมรมนี่ก็แบบจะมีเต้นหลายแบบค่ะถ้าเกิดว่าชอบลูกทุ่งอยากก็อย่าคิดว่าแบบว่ามันเอาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลูกทุ่งก็สืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะนี่ค่ะกรรมฐานมันอินได้ใช่ค่ะถ้ารักในการสนุกสนานก็ตั้งชมรมค่ะแล้วก็เต้นค่ะโอเคประธานประธานทิ้งท้ายหน่อยครับประธานครับก็ไม่ต้องกลัวค่ะเวลาเรามาเจอคนอย่างนี้เยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการฝึกการแสดงออกของเรานี่แค่ในโรงเรียนนะคะถ้าเราออกไปข้างนอกจะได้เจอคนที่เราไม่รู้จักเราจะได้มีความพร้อมในการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะนะครับแค่นั้นเองนะการกล้าแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะค่ะแบบเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยค่ะมั่นใจแล้วก็การทำแบบนี้เราได้เพื่อนเราได้มิตรภาพเราได้ทีมเวิร์กมันมีอะไรมากกว่าการเต้นอะค่ะแล้วครับโอเคครับนี่คือสุดยอดเลยปรบมือดังๆหน่อยครับเย้ครับความสุขสนานในรายการของเรายังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าเป็นช่วงของเข้าใจตรงกันนะในรายการเล่าอาทิตย์แชร์ทำไมทุกวันนี้ผู้ใหญ่ถึงชอบตีกรอบให้เด็กอย่างพวกหนูคะทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบตีกรอบสร้างกรอบให้เด็กทั้งที่เด็กเนี่ยก็มีความคิดที่เขาอยากจะทำมีสิ่งที่เขาอยากจะชอบที่จะทำแต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบสร้างกรอบให้พวกเขาคะก็คือด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่เขายังเด็กก็เราต้องการที่จะให้เขาอยู่ในสายตาอยู่ในความดูแลแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วถึงจะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตได้ตามลำพังมากกว่าเดิมค่ะผู้ใหญ่ก็มีความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็ชอบที่จะคิดว่าลูกเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะก็เลยต้องพยายามจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็พยายามจะสร้างกรอบต่างๆนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเด็กหรือวัยรุ่นเองเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระทุกอย่างนะคะว่าอยากจะทำอะไรก็ทำการที่มีพ่อแม่คอยสร้างกรอบบางอย่างไว้ให้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยจริงๆเนี่ยก็นับเป็นเรื่องดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะตีกรอบให้เด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยจนเกินไปนะคะจนทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าทุกครั้งจะมีพ่อแม่มาคอยบอกคอยชี้ให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันเป็นการสร้างความสมดุลนะคะพ่อแม่เองยังมีหน้าที่ที่จะต้องคอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้อิสระกับตัวเด็กที่จะได้คิดได้วิเคราะห์เรื่องต่างๆเองด้วยก็จะทำให้ลูกเนี่ยอยู่กับเราได้อย่างสบายใจขึ้นทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของกรอบแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะว่าอะไรแค่ไหนถึงจะพอดีค่ะ